สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม Gamman X5 นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะพูดถึงจุดเก็บหัวใจจุดเก็บชุดเกราะทั้ง2ชุดนะครับแล้วก็จุดอ่อนของบอสนะครับเท่าที่จะหาได้ละกันนะเพราะว่าภาคนี้ถึงจะรู้จุดอ่อนไปก็ไม่ใช่ว่าจะฆ่าบอสได้นะครับโอเคงั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับก็จะเราไปเริ่มกันเลยครับมาอยู่ในส่วนของเกราะฟอลคอนนะครับในด่านนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับหลังจากที่เราผ่านประตูรถไฟผังนะให้เรากระโดดอย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นมาได้ครับเป็นปอกข้อส่วนขานะครับก็มาถึงในส่วนชุดเกราะคอนดาบปลาหมึกนะครับคือเราจะต้องเก็บลูกพลังงานระหว่างทางตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้นะครับไปจนถึงตรงช่วงสุดท้ายเลยนะครับให้ครบ8ลูกนะครับไม่งั้นเราจะไม่ได้นะครับนี่ครับต้องเก็บประมาณนี้ครับตั้งสตินิดนึงครับพอเราเก็บมาครบ8ลูกนะครับตอนช่วงนี้นะครับจะมีกำแพงอยู่ครับก็เราจะใช้ลูกพลังงานที่เราเก็บทั้งหมด8ลูกครับยิงไปครับพอเรายิงจนครบหมด8ลูกนะครับประตูมันก็จะเปิดครับนี่ครบ8ลูกประตูเปิดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บไม่ครบประตูมันก็จะไม่เปิดครับก็พอเราเก็บครบ8ลูกปุ๊บก็เข้าไปเลยครับไปเก็บกระป๋องคอนส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนชุดเกราะฟอลคอนอีกส่วนนึงนะครับซึ่งจะอยู่ในด่านอ้อยนะครับก็ตรงนี้ครับเราจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธ2ดอกนะครับก็อาวุธ2ดอกครับสามารถทำลายไอ้ตรงนี้ได้นะครับก็เอาของไปยิงทำลายครับก็จะสามารถเก็บเกราะได้นั่นเองนะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นชุดเกราะในส่วนรอบตัวนะครับของฟอลคอนครับซึ่งจะอยู่ในด่านปาวานครับตรงนี้มันจะมีไม้กั้นอยู่นะครับก็ให้เราใช้อาวุธของปาวานเนี่ยครับโจมตีทำลายระเบิดข้างหลังนะครับเพื่อจะมาเก็บเกราะส่วนลำตัวนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นชุดเกราะไกอานะครับในด่านขังข่าวนะครับก็หน้าห้องบอสครับให้เราลงมาตรงนี้ครับแล้วก็ใช้อาวุธของหญิงพลอยครับบังคับทิศทางครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งมันค่อนข้างที่จะบังคับยากนิดนึงนะครับบางทีมันกดไม่ไปนะครับก็พยายามบังคับให้มันไปอีกฝั่งให้ได้นะครับปึ๊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 บแบบนี้ครับก็จะสามารถเก็บเกราะไออาร์ส่วนหัวได้นั่นเองต่อมาก็จะเป็นชุดเกราะไกอาในส่วนจากเซกัสตัสนะครับก็มาถึงตรงส่วนนี้นะครับเราต้องมีเกราะฟอลคอนก่อนนะครับแล้วก็ให้เราทำการบินขึ้นไปอย่างนี้เลยครับเนี่ยยังไม่ถึงนะต่ออีกรอบนึงครับบินขึ้นไปอย่างนี้ครับมาเก็บเกราะฟอลคอนส่วนลำตัวนะครับต่อมาก็จะเป็นจุดเก็บชุดเกราะไกอานะครับในด่านไดโนเสาร์นะครับก็มาถึงตรงส่วนที่เราได้หุ่นยนต์แล้วนะครับก็ให้เราลงไปตรงลาวานี่ครับระวังอย่ากระโดดออกจากหุ่นตอนที่เราอยู่ในลาวาครับไม่งั้นเราจะตายทันทีเลยนะแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในหุ่นมันก็จะไม่ตายนะครับไม่ต้องเข้าใจหลักการมันนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรครอบนะแต่ทำไมเราไม่ตายก็ไม่รู้นะแค่ลาวาได้เฉยๆก็ปุ๊บโอเคกระโดดมาทางนี้ครับไปตามทางเรื่อยๆเลยครับไปจนกว่าจะถึงตรงอีกสุดฟากหนึ่งนะครับจริงๆจะไปด้านบนก็ได้ครับแต่ว่าด้านบนรู้สึกว่าจะต้องเจอมินิบอสนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามาด้านล่างไม่ต้องเจอมินิบอสให้น่ารำคาญมันก็น่าจะง่ายกว่ามาทางนี้ครับตรงนี้มีกระโดดจุดกระโดดขึ้นมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกเราจะไม่กระโดดขึ้นนะครับตรงนี้เราจะไม่กระโดดขึ้นนะครับเราจะไปกระโดดขึ้นอีกจุดนึงครับซึ่งจะเป็นจุดที่มีเกราะให้เราเก็บนั่นเองนะตรงนี้ครับตั้งสติให้ดีแล้วก็ค่อยกระโดดนะครับถ้าเกิดกระโดดตอนเราอยู่ในลาวาเราจะตายนะครับเก็บเกราะได้ครับต่อมาก็จะเป็นการเก็บชุดเกราะไกอานในส่วนด่านพืชนะครับซึ่งในด่านนี้ครับก็จะเป็นที่จะต้องเอาเกราะฟอลคอนมาเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราจะเป็นที่จะต้องบินขึ้นไปเก็บนะก็ให้ไปตามทางนี้เลยครับปึ๊บมาถึงตรงนี้แล้วนะครับตรงนี้อย่าหาจุดพักก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกระโดดขึ้นไปนะครับปึ๊บก็จะได้ชุดเกราะไกอานะครับ
ไปอยู่ในส่วนของถัง E ในด่าน B นะครับตรงส่วนนี้นะครับเราต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะว่ารถไฟมันจะพังนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากตรงนี้เลยละกันนะครับไม่งั้นจะไปตรงนู้นเราไม่มีเวลาพูดนะก็มาถึงตรงส่วนนี้ครับใช่ไหมหลังจากที่เราทำลายรถไฟคันนี้แล้วครับหลังจากนี้เราจะต้องรีบแล้วครับเพราะว่ารถไฟมันจะพังนั่นเองนะโอเคมีเวลาแค่9วินะครับเพราะฉะนั้นเจอศัตรูก็อาจจะต้องพุ่งฝ่าไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้จะมีไอสว่าครับซึ่งมันจะทำให้เราโดนเดียวตายนะเก็บแล้วก็กระโดดมาครับท่านนี้ก็จะได้ทาง E แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของทาง E นะครับซึ่งจะอยู่ในด่านข้างข่าวนะครับก็ตรงส่วนนี้ครับเราจะต้องมีเกาะฟอร์คอนก่อนนะครับหรือว่าจะไม่มีก็ได้นะแต่ว่าการที่มีเกาะฟอร์คอนมันจะทำให้เก็บง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะมาด่านนี้มีเกาะฟอร์คอนไว้ก่อนจะดีกว่านะครับเพราะว่าเกาะฟอร์คอนมันทำแบบนี้ได้ครับมันบินทายนั่นแหละประมาณนั้นปึ๊บพอศัตรูมาอย่างเงี้ยเราบินหลบการโจมตีของเขาได้ครับปึ๊บมาอยู่รอตรงนี้เลยก็ได้อาจจะไกลสักนิดนึงนะครับตรงส่วนปึ๊บมาถึงตรงนี้นะฮะตอนนี้ใกล้ถึงจุดทาง E แล้วครับก็เดี๋ยวพอผ่านตรงนี้ไปปุ๊บจะมีทาง E อยู่ด้านบนนะครับตรงนี้สามารถแดดจัมป์ขึ้นไปก็ได้หรือว่าเราจะสามารถเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เราก็บินขึ้นไปเก็บเอาครับแต่ถ้าเกิดแดดจัมป์ถึงเราก็เก็บด้วยการแดดจัมป์ก็ได้ครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนถัง W ดันเป็นกัปตันนะครับก็ถ้าเกิดเราไปถึงต้นส่วนริมนี้แล้วนะครับก็ให้เราลงมาข้างล่างครับส่วนนี้ลงมาก่อนนะครับอย่าไปยืนบนริมนะครับก็เราลงมาตรงส่วนข้างล่างก่อนนะครับก็จะมีถัง W ให้เก็บนะเห็นยังอยู่ตรงนั้นนะครับก็เก็บไปเลยครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเอ็กซ์ตร้าแทงนะครับก็ตรงส่วนนี้นะครับเราให้เราใช้อาวุธไฟโจมตีตรงพื้นตรงข้างบนเนี่ยนะครับยิงให้โดนนิดนึงครับพอเรายิงโดนปุ๊บก็ให้เรากระโดดปีนขึ้นไปเก็บเลยครับต่อไปจะเป็นหัวใจของด่านข้างข้าวนะครับเมื่อถึงตรงส่วนนี้นะครับตรงนี้มันจะมีหัวใจอยู่ด้านบนนะครับก็ให้เราทำการยอมโดนโจมตีก็ได้ครับจะได้กระโดดขึ้นไปเก็บง่ายอย่างนี้หรือว่าเราจะใช้ฟอร์คอนขึ้นไปเก็บก็ได้ครับมันก็ไม่ได้ยากนะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหัวใจนะครับหัวใจด่านเป็นกับสัตว์นะครับตรงช่วงลิฟที่ขึ้นมาหลังจากที่เราเก็บของกันแล้วนะครับตรงส่วนนี้นะครับมันจะมีหัวใจให้เราเก็บนะครับก็ตรงส่วนนี้ยังไม่ได้นะครับเราก็ขึ้นไปอีกชั้นนึงครับอีกชั้นนึงเนี่ยจะมีหัวใจให้เราเก็บครับเพราะฉะนั้นต้องรีบนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีระเบิดอยู่ด้วยครับเราต้องรีบไปทำลายระเบิดด้วยนะยิงทำลายรอไว้เลยครับนี่ครับมีหัวใจให้เก็บแล้วก็มีระเบิดครับซึ่งอันนี้ไม่ทันนะไม่ได้ทำลายระเบิดนะครับก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะปื้มอย่างนี้นะครับโดนไวรัสด้วยจะเป็นหัวใจในส่วนไหนตรงเสานะครับก็ตรงนี้มันจะมีลาวาอยู่นะครับรอจังหวะนิดนึงครับพอลาวามันผ่านไปแล้วนะครับให้เราลงไปครับแล้วก็ไปทางซ้ายครับมันจะมีหัวใจให้เราเก็บนั่นเองนะครับกลับมาในส่วนของด่านพืชอีกรอบนึงนะครับคราวนี้เราใส่เกาะไกอามานะครับเพื่อที่จะเก็บหัวใจนั่นเองที่การเก็บหัวใจก็ให้เรามาตามทางตรงนี้ครับนี่นะฮะแล้วเราก็ไปตามทางเรื่อยๆเลยนะฮะนี่ครับอาจจะลำบากนิดหน่อยแต่ว่าก็ผ่านได้ครับโอเคประมาณนี้ครับมาตามทางเรื่อยๆแล้วครับเมื่อเรามาถึงตรงจุดนี้แล้วนะครับให้เราทำการเดี๋ยวรอครับครูนะครับจะต้องทำลายทิ้งก่อนกลัวไอ้นี่มันจะเป็นระเบิดข้างหน้าด้วยนะฮะมาตรงนี้ฮะถึงจุดนี้นะครับให้เราดันเกาะตรงนี้ไปตรงนี้ครับแล้วก็ดันเกาะตรงนี้มาข้างหน้าครับดันมาเรื่อยๆเลยครับอย่าดันตกนะครับอันนี้ทีนึงครับเราก็จะสามารถเก็บหัวใจได้นั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นการเก็บหัวใจในดักตะวานนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีเกาะไกอาร์นะครับตัวตรงที่มีน้ำนะครับเป็นการเก็บหัวใจ
ตรงนี้ไปตามทางเรื่อยๆเลยครับจะมีหัวใจให้เก็บนะครับซึ่งตรงนี้อ่ะถ้าเกิดเรามีอาวุธของมันเราก็สามารถขึ้นมาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะเปลี่ยนกว่าครับเพราะฉะนั้นก็เอาปอกไก่อามาน่าจะดีกว่าครับต่อมาก็จะเป็นหัวใจในด่านหิ่งห้อยนะครับตรงด่านที่เป็นปราสาทตรงช่วงก่อนที่จะเข้าปราสาทครับให้เราลงไปข้างล่างครับถ้าเกิดเรามีเกาะไก่อาแล้วครับก็กระโดดลงมาเลยครับแล้วก็เข้ามาเก็บหัวใจตรงส่วนนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นหัวใจในด่านปลาหมึกนะครับเราจะเป็นที่จะต้องมีเกาะไก่อาก่อนนะครับแล้วก็ให้เราทำการยิงตรงส่วนนี้ครับเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนนะครับเพื่อกล่องนะครับแล้วเราก็ให้เราทำลายกล่องนะครับควรจะเหลือไว้1กล่องครับแต่ว่าอันนี้เราพลาด นะครับมันทำลายทิ้งไว้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีทางเลือกครับไม่ยอมเสียเลือดเพื่อที่จะเปิดประตูเข้าไปเก็บหัวใจด้านในนั่นเองนะครับก็จะเป็นหัวใจในด่านมีนะครับก็ให้เรากระโดดขึ้นมาตรงนี้ครับโดยมีเกาะไก่อานะครับเราต้องมีเกาะไก่อาก่อนแดดไม่ขึ้นแฮะตะปุ๊บนะครับแดดไม่ขึ้นโอเคขึ้นละก็พอเราขึ้นมาตรงนี้นะฮะก็ให้เดินตามน้ำมาตรงนี้เลยครับเก็บหัวใจในด่านนะครับอยู่ในส่วนของชุดอ่อนปลาวานกันนะครับปลาวานนั้นครับก็จะแพ้ให้กับอาวุธของมีนะครับถ้าเกิดเรายิงเขาด้วยเอาสองครับเขาก็จะชะงักแบบนี้ครับเนี่ยก็เราจะชาร์จอย่างนี้เลยครับแล้วเราก็เข้าไปโดนตัวเขาเลยครับมันจะโจมตีง่ายกว่าหรือว่าใครจะใช้วิธีการยิงก็ได้ครับแต่กระสุนของอาวุธหมีมันไม่ค่อยแน่นอนครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าใช้วิธีการชาร์จยิงน่าจะง่ายกว่านะปึ๊บแบบเนี่ยชนะต่อไปก็จะเป็นแนวทางการสู้บอสปวานด้วยเซโล่ครับถ้าเกิดเราได้อาวุธหมีมาแล้วนะครับการสู้กับบอสปวานจะไม่ยากมากครับแค่ใช้ท่ากระโดดควันอย่างเงี้ยครับเป็นกังหันอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆครับเราก็จะชนะเขาไปเองครับไม่ยากเลยครับเพราะว่าเขาจะสตันตลอดนะถ้าเกิดเราโดนดาดออกมาก็พยายามกระโดดเข้าไปควันเขาข้างหน้าอย่างเงี้ยครับเรียบร้อยครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของจุดอ่อนบอสปลาหมึกนะครับโดยบอสปลาหมึกเนี่ยเขาก็จะแพ้ให้กับอาวุธของปลาวานนั่นเองนะครับยิงแล้วมันจะเป็นไฟฟ้าแบบนี้ครับแต่บอสปลาหมึกเนี่ยเวลายิงแล้วเนี่ยเขาก็จะปล่อยไฟฟ้าแบบไปยิงไปเรื่อยๆครับรอจังหวะยิงเขาไปเรื่อยๆครับรอจังหวะยิงเขาไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับเขาจะชอบพุ่งมาใส่เราเราก็พยายามบอกให้ดีก็แล้วกันครับปึ๊บทีเดียวเขาก็ตายแล้วครับก็ยิงต่ำไปเลยครับไปก็จะเป็นแนวทางการสู้บอสของเซโร่นะครับก็วิธีการสู้นะครับก็แค่หลบกระจกไฟฟ้าของเขาแล้วก็กระโดดฟันไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็จะชนะเขาได้ครับเนี่ยครับเขาจะชอบเข้ามาพุ่งชนเราเราก็หลบครับแล้วเราก็อาจจะต้องแลกเลือดนิดนึงครับแต่ก็สามารถชนะเขาได้ไม่ยากนะครับต่อมาก็จะอยู่ในส่วนจุดอ่อนของบอสหิ่งห้อยนะครับซึ่งเขาก็จะแพ้ให้กับของความเหมือนครับหรือก็คือไฟฟ้านั่นเองครับตอนที่เขาโผล่มาเราก็ยิงเขาไปเลยก็ได้ครับขึ้นไปอย่างนี้ครับยิงไปเรื่อยๆเลยครับเพราะว่ามันมีไฟฟ้าขึ้นไปติดข้างบนนะนี่ตกกระจงตีของเขาครับแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้ครับยังไงก็น่าจะโดนครับปุ๊บไปเรื่อยๆเลยครับตอนนี้เขาเริ่มเร็วนะครับก็หาจังหวะยิงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอีกทีเดียวครับเรียบร้อยอ
ต่อไปก็จะเป็นแนวทางการปราบบอสหิงห้อยด้วยเซโล่นะครับบอสหิงห้อยนะครับก็จะแพ้ไฟฟ้าครับก็ใช้ท่าเป็นฟ้าฟันอย่างเงี้ยก็ได้ครับแต่เอาจริงๆฟันอย่างนี้มันน่าจะฆ่าไวกว่านะครับก็อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยครับแล้วแต่คนชอบเลยครับจะใช้สายฟ้าเพื่อหยุดชะงักเข้าก็ได้หรือว่าจะกระโดดฟันอย่างนี้ไปก็ได้ครับมันแล้วแต่คนชอบครับแต่ผมว่ากระโดดฟันไปปกติมันน่าจะฆ่าไวกว่าต่อมาจะเป็นจุดอ่อนในส่วนของบอสของข้าวนะครับรอจังหวะนิดนึงครับตอนที่เขาลงมาครับก็ใช้อาวุธของชิงห้อยครับโจมตีใส่เขาครับเขาก็จะชะงักนะครับแต่อาวุธชิงห้อยนั้นมันมีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นก็พอใช้หมดแล้วเราก็ใช้บัตเตอร์ธรรมดาได้แล้วสู้กับเขาเรายิงไปแล้วเขาจะชนะแบบนี้ครับมันไม่ได้ทำให้เขาถึงตายนะครับแต่ก็ลดเลือดเขาได้เยอะอยู่ประมาณนี้เขาเดินไปแล้วครับจะได้อีก5ครั้งนะครับมันจะเล่นยากนิดนึงมันไม่ถึงกับทำให้เขาตายครับมันก็เลยนั่นแหละโอ้ยิงไม่โดนด้วยน่าจะจบแล้วครับน่าจะยิงได้อีก2นัดมันก็ไม่ตายหรอกครับเนี่ยอีกนัดเดียวด้วยโอเคหมดแล้วครับก็ใช้บัตเตอร์ตีเขาเอาไปแล้วกันครับเลือดที่เหลืออยู่ปึ๊บยิงไปครับเรามีกระสุนทะลุทะลวงเนาะบินหลบได้ครับเราเกาะบอเข้ามาก็บินหลบได้ครับโดนจุดเวลาด้วยนะเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นแนวทางการปราบบอข้างข่าวครับแล้วก็ข่าวออนแคร์ท่านี้ครับไอ้ท่าทุกพื้นเนี่ยครับเราใช้ใส่เขาก็จะสะดุ้งนะครับแล้วก็จะทำให้ลดเลือดเยอะมากเลยนะครับก็วิธีสู้ก็ไม่ยากครับก็แค่รอเขาลงมาใกล้ๆเราครับแล้วก็ใช้ท่าใส่ขนาดแหละครับปึ๊บอย่างเงี้ยแต่จริงมันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นครับคือกระโดดเข้าไปฟันเขาปกตินี่นะครับเขาก็จะตายไวกว่านะไม่ต้องมาทั้งรอเขาสะดุ้งอะไรอย่างงี้ด้วยกระโดดฟันไปเรื่อยๆแค่นี้ก็ชนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของบอสเพกัสซัสนะครับเขาจะแพ้ให้กับอาวุธหยุดเวลาครับแต่ว่าอาวุธของทางคาวเนี่ยที่ใช้หยุดเวลาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาตายหรอกครับมันแค่หยุดเวลาเขาแล้วเราโจมตีเขาได้ง่ายๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็ต่อด้วยบัตเตอร์ไปก่อนครับแล้วก็ระวังอย่าให้เขาชนครับเพราะว่าเขาชนไปแล้วเรากระเด็นครับมันจะทำให้เราตกตายได้นะครับก็พยายามหลบครับตรงนี้หลบมาถ้ามีจังหวะสวนก็สวนนะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามีก็สวนไปครับโอ้โหอันนี้ยิงพายุครับอยู่ใต้ตีนเขาไว้ครับเขาจะทำอะไรเราไม่ได้นะตรงนี้คือจังหวะที่เราจะใช้หยุดเวลาได้แล้วครับก็อย่ารอจังหวะเขาลงมาเกาะนะครับเดี๋ยวเขาลงมาปุ๊บเราก็จะใช้หยุดเวลานะครับเนี่ยเขาจะหยุดเวลาแต่ว่าเรายิงเขาไม่ถึงนะครับอันนี้คือใช้พลาด นะครับแต่ถ้าเกิดใช้จริงคือเราต้องอยู่ให้เขาตัดปฏิกรณ์โอเคคงต้องรอจังหวะใช้บัตเตอร์ฆ่าเขาแล้วล่ะครับแบบนี เรียบร้อยครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางการสู้บอสเฟกัสซัสด้วยเซโล่นะครับก็ตัวนี้ครับมันใช้หยุดเวลาใช่ไหมครับแล้วก็ใช้หยุดเวลาเนี่ยครับแล้วก็กระโดดฟันไปเลยครับอย่างเงี้ยกระโดดฟันไปเลยครับเรื่อยๆยังไงก็น่าจะฆ่าทันก่อนเวลาหมดครับเนี่ยกระโดดฟันไปเลยครับกระโดดฟันไปครับทันอยู่แล้วครับฆ่าง่ายๆครับตัวนี้เรียบร้อยครับต่อ
ต่อมาก็จะเป็นในส่วนจุดอ่อนของบอสไดโนเสาร์ครับซึ่งบอสไดโนเสาร์เนี่ยเขาจะแพ้ให้กับอาวุธของไปกับซัดนะครับที่มันเป็นพายุหมุนครับก็หาจังหวะโจมตีเขาครับแล้วก็รอดูครับว่าเขาจะทำอะไรนะครับแล้วเราค่อยเลือกครับว่าเราจะสู้เขาแบบไหนนะแต่จริงๆแล้วเราเข้าไปโจมตีเขาเรื่อยๆก็ได้ครับแต่บางทีมันก็ไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะพุ่งใส่เราหรือเปล่านะเนี่ยปึ๊บมันตัวกับผิดครับปึ๊บรอจังหวะตัวเขาไม่กับผิดแล้วก็ใช้ใส่ดีกว่าเขากระโดดอันนี้ไม่ได้เนี่ยครับว่าเนี่ยครับปึ๊บกระโดดหลบอย่างนี้ดีก่อนนะอันนี้เขาจะพุ่งใส่ครับเผลอจริงๆแล้วใช้บัตเตอร์น่าจะฆ่าง่ายกว่าด้วยครับเอาจริงๆนะแต่ว่าอันนี้ให้เห็นว่าเขาแพ้อันนี้จริงๆครับจุดอ่อนนะครับให้เห็นว่ามันเป็นจุดอ่อนของเขานะครับโอ้ยมันใช้ยากครับไอ้ท่าพายุเนี่ยใช้ไม่โดนด้วยเออไปจะชนะท่าต่อไปจะเป็นแนวทางในการปราบบอสไดโนเสาร์นะครับก็บอสไดโนเสาร์ครับเราต้องพยายามหลบภาพไฟของเขานะครับดักเซโร่นี่ไม่ค่อยมีอาวุธที่ชนะทางเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามหลบภาพพุ่งกับภาพพ่นไฟของเขาครับแล้วก็คอยโจมตีกลับด้วยดาบนะครับปึ๊บแบบนี้ครับปึ๊บเขาจะพุ่งใส่หลบอุ้ยนี่เขาจะพุ่งใส่แน่นอนครับพุ่งใส่ก็หลบครับก็จะชนะเขาได้ไม่ยากนะครับต่อมาก็จะเป็นจุดอ่อนของบอสพืชนะครับก็ให้เราใช้อาวุธไฟนะครับโจมตีใส่เขาครับอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็นั่นแหละครับโจมตีไปเรื่อยๆครับอาวุธไฟนะครับใช้อาวุธไฟโจมตีเขาไปเรื่อยๆนะครับบางทีมันก็ติดตัวขาวอยู่มันก็โจมตีเขาไม่ได้นะครับปึ๊บโจมตีเขาไปเรื่อยๆครับเขาก็จะโดดไปโดดมาอยู่อย่างนี้แหละอีกทีหนึ่งครับเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นแนวทางการปราบบอสคือด้วยเซโล่นะครับเขาจะแพ้ให้กับอาวุธไฟนะครับก็โจมตีเขาด้วยไฟอย่างนี้ครับฆ่าไฟซึ่งมันค่อนข้างที่จะเสียราคาอยู่กันนะถ้าเกิดมีจังหวะก็ใช้แล้วกันครับจริงๆใช้กระโดดฟันเอาอย่างนี้มันจะง่ายกว่าเนี่ยใช้อย่างนี้ดีกว่าครับใช้ไฟแค่ตอนที่เราจะให้เขาเลิกใช้ท่าเท่านั้นแหละครับเนี่ยปุ๊บเขากระโดดข้ามมาใช้ไม่โดดนะก็ใช้ท่าไฟเสียบไปครับก็จะชนะได้ไม่ยากต่อมาจะอยู่ในส่วนจุดอ่อนของหมีนะครับก็ให้ใช้อาวุธของพืชครับโจมตีครับเขาก็จะกระเด้งอย่างนี้ครับก็โจมตีไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยครับเนี่ยฮะมันจะวนลูปเนาะเขาจะทำอะไรเราไม่ค่อยได้ครับก็จู่ๆนิ่งๆอย่างนี้แหละฮะตีไปเรื่อยๆครับอาจจะไม่ได้ใช้หมดนะครับเนี่ยพอเขาเปลี่ยนท่าปุ๊บแล้วก็รอจังหวะครับจริงๆจะใช้บัตเตอร์สู้ก็ได้ครับตรงนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะ
ียเวลาอยู่นะเอาบัตเตอร์ยิงก็ได้ครับเลือดมันเยอะครับก็จังหวะเขาลงมาก็ได้ครับก็ไปยิงแล้วก็ยิงไม่ทันมันก็จะปุ๊บปุ๊บโผล่อยู่อย่างเงี้ยครับนี่ครับเราก็ออกมาแล้วกันครับยิงต่อไปเรื่อยๆครับนี่ครับโดดอีกไหมเสียเวลามากครับเอาจะหมดก่อนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะรอหลบอยู่อย่างนี้เรื่อยๆเลยครับนี่ฮะยิงไปเรื่อยๆตายต่อหรือเปล่าไม่รู้น่าจะอาวุธหมดก่อนหรือว่ามันตายก่อนวะโอ้มันตายก่อนฮะต่อไปจะเป็นการสู้บอสด้วยไซโลนะครับก็ไซโลจริงๆมันมีเทคนิคในการฟันอยู่นะครับคือฟันแล้วก็ทำอย่างนี้ฟันแล้วก็ทำอย่างนี้ซึ่งผมไม่ถนัดนะครับแล้วผมก็กดไม่ค่อยได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้วิธีการสู้แบบปกติแล้วกันนะแบบธรรมดาแล้วกันนะมันต้องกดแดดไปกดฟันไปสลับกันอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ค่อยคล่องนะครับก็อยากจะให้ดูการสู้บอสหมีแบบธรรมดาแล้วกันนะเป็นแนวทางนะครับโดยปกตินะครับบอสหมีนะครับเขาจะใช้ท่าไอ้นี่ออกมาครับไอ้ท่าปล่อยตรงถ้าเกิดเขาอยู่ฝั่งมุมสุดอย่างเงี้ยเขาจะใช้ท่าแบบปลาไอ้นี่มาสับลูกครับแล้วก็สามารถก้มหลบตรงพื้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาเริ่มขยับตัวเนี่ยเราก็หาจังหวะครับรอจังหวะเขาโผล่มาแล้วก็โจมตีสวนครับเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ยากนะครับเนี่ยเขามาครับก็ฟันสวนไปเลยครับเรียบร้อยชนะไม่ยากนะครับต่อมาก็จะอยู่ในส่วนของบอสไดนาโมนะครับก็บอสไดนาโมนี่เขาจะแพ้ให้กับอาวุธของเปกัสซัสนะครับแต่ว่าผมยังไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะให้ดูเป็นแนวทางแล้วกันครับจะสู้เขายังไงนะในรอบแรกก็วิธีการสู้เขาง่ายๆครับถ้าเกิดเขาพุ่งเข้ามาฟันให้เราแดกไปข้างหน้าครับแต่ถ้าเกิดเขาปล่อยไอ้ลูกอย่างนี้มาก็ให้เราบินอย่างนี้ครับแค่นั้นแหละครับแบบนี้ตั้งสติเดี๋ยวนึงครับดูว่าเขาจะทำอะไรนะครับเนี่ยถ้าเกิดเขาปล่อยมาอย่างนี้เราก็ยิงไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาจะฟันเราพุ่งมาอย่างนี้เราก็พุ่งใส่ครับพุ่งสวนครับแค่นั้นแหละแบบนี้ตั้งสติเดี๋ยวนึงครับหลบได้แบบนี้ครับครับแค่นี้ครับวิธีสู้ไดนาโมนะมาถึงในส่วนของบอสไดนาโมรอบ2ครับก็ตรงส่วนนี้นะครับถ้าเรามีอาวุธของเปกัสซัสแล้วนะครับมันจะเป็นอาวุธพายุเนี่ยครับเราก็จะสามารถเอามาจัดการเขาได้นะมันจะเป็นอาวุธที่เขาแพ้ทางครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้อันนี้เท่าไหร่นะแล้วไอ้นี่เขาก็จะมีท่าใหม่เพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวนึงครับใช้พายุหมุนโจมตีเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับรอจังหวะตบการโจมตีของเขาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ใส่เขาก็จะกระเด็นนะครับใช้ก่อนที่เขาจะใช้ท่าก็ได้ครับครับรอจังหวะดูว่าเขาจะใช้อะไรก็แบบนี้ครับอันนี้ปุ๊บก
การโจมตีมันอยู่ระยะใกล้ไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องกักจังหวะนิดนึงครับเข้าไปใช้พายุหมุนเข้าไปใช้พายุหมุนแบบนี้ครับเข้าไปใช้พายุหมุนนะจริงๆอาจจะใช้บัตเตอร์อาจจะใช้บัตเตอร์เนี่ยอาจจะทางง่ายกว่าครับแต่ว่าอันนี้ให้ดูครับว่าเขาแพ้ทางอาวุธนี้ครับมันจะง่ายกว่าต่อไปจะเป็นแนวทางการสู้เรนโมด้วยเซโร่นะครับก็เซโร่นะครับถ้าเกิดเราเลือกเซโร่มาในการต่อสู้กับเรนโมนะครับการโจมตีของเขาก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับก็เขาจะเป็นมีท่าเพิ่มขึ้นมาอีกท่าหนึ่งไม่ได้เรียกท่าเพิ่มหรอกมันเป็นท่าที่ท่าแทนท่าฟันนะครับเป็นท่ายิงลงพื้นแล้วกระจายอย่างเงี้ยครับมาแทนท่าดับฟันของเอ็กนะครับก็วิธีการหลบก็ไม่ยากครับก็แค่กระโดดหลบตอนที่กระสุนมันแยกออกมาแค่นั้นก็จะได้แล้วนะครับอ่ะต่อไปนะครับเราก็ทำแบบนี้เลยครับสู้ปกตินี่แหละฮะเนี่ยครับสู้ปกติอย่างนี้เลยครับก็ไม่ยากครับกระโดดเข้าไปฟันหาจังหวะเข้าไปฟันครับถ้าเกิดเราไม่อยากเสี่ยงก็ไม่ต้องเข้าไปฟันแบบรัวๆก็ได้ครับแล้วก็แค่หาจังหวะเข้าไปฟันตอนเขาปล่อยอาวุธมาแค่นั้นก็ได้ครับเนี่ยแค่นี้เองครับเดี๋ยวเขาปล่อยมาก็กระโดดหลบครับอุ้ยอันนี้พลาดเองเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ปามาครับเรียบร้อยครับต่อไปก็จะเป็นแนวทางการสู้บอสไอโดโมรอบ2นะครับโดยใช้เซโร่ครับซึ่งท่าเขาก็จะเพิ่มมาแค่ไม่กี่ท่าเท่านั้นเองครับก็นั่นแหละครับท่ายิงก็จะเพิ่มยิงเป็นยิง2นัดเท่านั้นเองครับแล้วก็มีท่าปล่อยดาบแล้วก็มีท่าทุบพื้นแค่นี้ครับโดดหลบแค่นี้ครับท่าเขาเพิ่มมาแค่นี้เราก็แค่กระโดดหาจังหวะกระโดดเข้าไปฟันเขาเรื่อยๆเราก็ชนะเองครับไม่ยากเลยครับอันนี้ก็กระโดดออกไปครับเนี่ยเขายิงมาก็หลบครับแค่นั้นเองเนี่ยเขาชอบใช้ท่านี้มาก็หลบครับแล้วก็เข้าไปฟันเขาอย่างเงี้ยจริงๆเข้าไปแลกก็ได้ครับชนะเหมือนกันนะเข้าไปแลกนี่เลยก็ได้ครับชนะไม่ยากครับมันจะเป็นบอสซิกมาฉากแรกนะครับก็เยลโลเดวิลครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นสีดำนะก็เป็นดาร์คเดวิลนะก็เราประจบตีของเขาครับรอเขาเผยตาออกมานะพอเขาเผยตาออกมาปุ๊บแล้วก็ให้ไฟฟ้ายิงครับไฟฟ้ายิงนะครับจุดอ่อนเขาก็คือไฟฟ้านะครับแล้วก็เราประจบตีของเขาครับนั่งสตินิดนึงครับเอาสติได้ปุ๊บยิงไฟฟ้าใส่เขานะครับซึ่งเอาจริงๆเราอาจจะใช้บัตเตอร์ฆ่าเขาจะเป็นการง่ายกว่าครับอันนี้ก็ให้เห็นจุดอ่อนเขาเฉยๆครับว่าเขาแพ้ไฟฟ้านะโอเคครับเดี๋ยวอาจจะต้องตัดนะครับเพราะว่าน่าจะสู้นานอยู่นะครับครับเป็นได้แค่2ทีครับตอนรอบแล้วก็ต้องรอจังหวะหลบไอ้ก้อนดำๆเนี่ยครับโอ้ยโอ้ยโดนเรื่อยๆเลยแล้วก็หลบการโจมตีของเขาเลยฮะก็เผลอยิงได้แค่ทีเดียวเองตายแล้วโอ้สุดท้ายเราต้องกลับไปใช้บัตเตอร์นะครับเพราะว่าใช้ไฟฟ้าแล้วมันยิงมันได้แค่ทีละครั้ง2ครั้งนะครับแค่บัตเตอร์จะยิงได้ประมาณ3รอบนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางการสู้บอสซิกมาในฉากแรกนะครับก็ให้เราหลบการโจมตีของเขาก่อนนะครับแบบนี้ปึ๊บหลังจากนั้นรอเขาเผยจุดอ่อนมานะครับแล้วก็ให้เราใช้อาวุธสายฟ้าในการโจมตีใส่เขาครับหลบการโจมตีครับหลบการโจมตีครับ
พยายามอย่าฝืนให้มากเกินไปนะครับไม่งั้นเราจะเสียเปรียบกับเขาได้นะครับก็ให้ทำการหลบการโจมตีของเขาแล้วก็รอเขาเปิดจุดอ่อนแล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆนั่นแหละครับสิ่งสำคัญก็คือสติครับพยายามอย่าลบเท่านั้นเองครับเราก็จะสามารถเอาชนะเขาได้นะแต่มันก็ค่อนข้างที่จะตึงอยู่ครับไอ้บอสตัวเนี้ยตึงไม่พอเสียเวลาเลยครับต้องคอยหลบการโจมตีเขาจะโจมตีเขาได้ทีหนึ่งนะครับเนี่ยสติสุดก็จะเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นตั้งสติครับสมาธิพยายามอย่าหลุดครับแล้วเขาเผยจุดอ่อนมาครับโจมตีหลบปุ๊บหลบอย่างนี้ครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตตัดก่อนดีกว่าครับมันค่อนข้างที่จะนานนะโอเคครับตอนนี้เฟสสุดท้ายแล้วครับโอ้ยกว่าจะผ่านค่อนข้างตึงพอสมควรเลยครับกว่าจะผ่านได้ต่อมาก็จะเป็นในส่วนบอสของซิกมาฉากที่2นะครับโดยอาวุธที่จะชนะทางเขาครับมันมีอาวุธหลักหลายชนิดมากครับแล้วแต่เราจะเจอกับอะไรนะก็ถ้าเกิดเป็นตาสีแดงเนี่ยครับเขาจะแพ้ไฟฟ้านะครับก็ยิงไฟฟ้าใส่เขาไปเรื่อยๆครับก็จะทำลายได้นะทำลายได้ไม่ยากเลยครับจะยิงๆไปอย่างเงี้ยใช้ตาสีแดงนะครับใช้ตาสีแดงก็เอาไฟฟ้ายิงครับถ้าเป็นไอตัวลูกไฟฟ้าไอลูกพาทิตอย่างเงี้ยครับให้ใช้อาวุธของประวานสู้ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทำลายนะครับไม่งั้นเราจะเล่นยากครับก็เดี๋ยวรอทำลายทีหลังนะครับก็ใช้บัตเตอร์ยิงต่อก่อนครับแล้วก็เตรียมอาวุธไฟไว้ครับเพราะว่าเราจะยิงตาสีฟ้านะครับตาสีฟ้าจะแพ้ไฟนะครับเอาตาสีฟ้าจะแพ้ไฟนะครับเดี๋ยวเราทำลายตาสีฟ้าได้แล้วเราค่อยอันนี้นะครับค่อยจัดการพาทิตนะครับพยายามอย่าเพิ่งทำลายพาทิตนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเล่นยากครับตอนนี้ตอบไปก่อนเอาแค่นี้ก่อนครับพาทิตแล้วรอดูตาสีฟ้าครับถ้าเกิดมันไม่ยอมเอาตาสีฟ้าออกมาก็ต้องตาสีเขียวก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่จริงอยากทำลายตาสีฟ้าก่อนนะครับต้องปิดนะครับแต่ทีนี้มันเป็นหนามครับพยายามยังไม่ต้องทำลายนะครับพาทิตตอนนี้เอาตาสีฟ้าอยู่นะครับเอาตาสีฟ้าครับหายตาสีฟ้าครับน่าจะใกล้แหกนะครับตาสีฟ้าแล้วก็ไอ้นี้น่าจะทำลายได้เลยนะครับถ้าเกิดเรารู้ว่ามันใกล้ตายเราจะทำลายไปทำลายไปเลยครับรู้ว่ามันใกล้ปึ้มก็ยิงไปเลยครับกลายเป็นตาสีเขียวเหลือเยอะสุดนะครับแต่จะชนะแล้วแลกไปเลยครับก็จะจัดการได้นะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางสู้บอสในซิกมาฉากที่2นะครับโดยบอสตัวนี้นะครับจำเป็นที่จะต้องทำลายลูกตาก่อนนะครับแล้วค่อยทำลายพาทิตครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายพาทิตก่อนนะครับมันจะจำกัดพื้นที่สู้ของเราครับทำให้เราโจมตีลูกตายากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับควรที่จะทำลายลูกตา 3-4 ก่อนนะครับแล้วค่อยทำลายพาทิตนะครับเนี่ยพาทิตมาอย่างเงี้ยครับก็พยายามแค่ต่อเลือดพอครับไม่ต้องไอ้นี่เยอะนะครับเนี่ยแค่นี้พอแล้วครับอย่าไปตีเยอะครับต่อเลือดพอครับประมาณนี้พอครับอย่าไปตีให้มันพังนะครับไม่งั้นมันจะจำกัดพื้นที่เรานะครับเราจะสู้ยากนะครับก็พยายามโจมตีลูกตาให้พังก่อนละกันครับถ้าเป็นไปได้นะเนี่ยครับโจมตีไปครับตอนนี้ผมว่าน่าจะใกล้พังแล้วล่ะครับทางลูกตาทางไอ้นี่ทางลูกตาทางพาทิตน่าจะใกล้พังแล้วครับเพราะฉะนั้นตีไปเลยก็ได้ครับเนี่ยก็จะชนะได้ไม่ยากครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนการเก็บเกราะอัลติเมท
ของ X นะครับก็ในด่านซิกมาด่านที่3นะครับให้เรามาถึงตรงจุดนี้ครับโดยเอาเล็กเอา X ในร่างที่ไม่ได้ใส่เกาะนะครับแล้วก็ถลายออกมาตรงนี้ครับเราก็จะได้เกาะอัลติเมทมาใช้นะครับแบบไม่ต้องกดสูงนะครับเป็นเกาะดำนั่นแหละครับต่อมาก็จะเป็นวิธีการเก็บเกาะดำเตโลแบบไม่ต้องกดสูงนะครับก็มาตรงจุดเดียวกับที่เก็บเกาะดำเองนั่นแหละครับโดยเราต้องเปลี่ยนเป็นเตโลมานะครับลงมาตรงนี้เราจะเจอแคปซูลครับเมื่อเราเจอแคปซูลตรงนี้ใช่ไหมครับพอเราเข้าไปในแคปซูลนะครับเตโลก็จะกลายเป็นเกาะดำเลยครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบอสเซโลนะครับโดยบอสเซโลเนี่ยเขาจะไม่แพ้ให้กับอาวุธอะไรเลยนะครับนอกจากล็อกบัตเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้บัตเตอร์สู้กับเขาครับแล้วก็ระวังท่าถูกคืนครับมันหลบยากมากเลยนะครับจริงๆเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะหลบยังไงเหมือนกันครับท่ามันสุกคืนตรงเนี้ยพยายามแลกกับเขาไปครับแล้วก็พยายามหลบท่าถูกคืนให้ได้ครับถ้าเกิดหลบท่าถูกคืนได้หลายๆอย่างก็จะดีขึ้นครับมันหลบไม่ได้ครับก็ประมาณนี้ครับต่อมาเราก็จะต้องสู้กับบอส X ในฉากซิกมาฉากที่3นะครับซึ่งบอส X นี้การโจมตีเขาจะไม่อะไรเท่าไหร่นะครับจะเป็นการโจมตีแบบชาร์จนะครับแล้วก็เป็นอาวุธของที่เราเคยสู้มาวอนหลายๆตัวที่เคยสู้มานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะใช้วิธีการแบบเข้าไปฟันแรกเลยก็ได้ครับเนี่ยครับเนี่ยจะชนะได้ไม่ยากนะฟันแรกต่อมาก็จะอยู่ในส่วนของบอสซิกมาร่างแรกนะครับโดยบอสซิกมาร่างแรกเนี่ยก็จะแพ้ให้กับเอาเป็นฟ้านั่นเองครับก็เพื่อเป็นฟ้าโจมตีเขาไปเรื่อยๆครับก็จะสามารถชนะเขาได้นะแต่เลือดเขาค่อนข้างยาวครับคอยหลบการโจมตีของเขาให้ดีครับแต่ก็แพงรอเขาบินรอเขาไต่ขึ้นมาอย่างเงี้ยฮะเราก็ยิงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะเราสามารถชนะเขาได้แบบไม่ยากครับแบบชิวๆเลยครับเพราะว่าการโจมตีเขาจะมาไม่ถึงเรานะนอกจากตอนที่เขาจะเริ่มเฟส2ครับเขาก็จะเริ่มใช้ท่าในท่านั้นนะจะลำบากครับเอ้ยท่านี้ครับท่านี้หลบยาครับตั้งสตินิดนึงครับปึ๊บโดนหลบแล้วก็ยิงไปครับหลบบางทีเขาก็ไม่ยอมเผชิญตรงกลางนะครับก็สามารถชนะเขาในร่างแรกได้นะครับค่อนข้างตึงอยู่ต่อมาจะเป็นบอสซิกมาในร่างที่2นะครับบอสซิกมาในร่างที่2ก็จะแพ้ให้กับอาวุธของไอตัวไอนี่ครับไอตัวดอกไม้ครับไอตัวพืชนะครับรอจังหวะเขาไอนี่ออกมาครับยิงไม่ถึงนะครับตอนที่เขาขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็ยิงเข้าไปครับยิงให้โดนเขาครับประมาณนี้ขออนุญาตใช้ทางอีนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้ทางอีนิดนึงท่านี้ครับให้สไลด์อย่างนี้ครับแล้วก็พุ่งออกมาครับยกตีด้วยไอ้นี่เหมือนเดิมนะฮะสไปเหมือนเดิมนะฮะโอ้ยอันนี้หลบไม่พ้นนะฮะจังหวะมันเร็วไปฮะแบบนี้นี่ฮะยิงเข้าไปครับยิงเข้าไปครับอย่างนี้ครับใช้อาวุธของต้นไม้ยิงไปเรื่อยๆนะฮะนี่หลบเลยฮะนี่ฮะ
ี้ครับโอ้ยไอพ่นหมดโอเคครับเขายิงไอ้นี่มาครับให้รอแดดหลบครับแต่ไปยิงสามครับยิงไม่ถึงโอเคครับแดดหลบนะครับแล้วก็มาทางนี้ครับนี่ครับโอ้โหก้มหลบครับอันนี้รอจังหวะเขาไอ้นี่นะครับโผล่มานะครับท่าไฟฟ้านี่ยิงหลบยากนะครับเนี่ยไอ้ท่ามือไฟฟ้าเนี่ยต้องพยายามทำลายมือเขาให้ได้ครับเนี่ยนะทำลายมือเขาครับท่านี้ก็หลบยากนะฮะระวังด้วยท่านี้พอหลบได้ครับขออนุญาตใช้ทางอีกทางหนึ่งนะฮะปึงจริงตัวนี้แต่ก็ใกล้ชนะแล้วครับนิดเดียวจังหวะโจมตีเขาครับด้วยอาวุธดอกไม้โอ้นี่ฮะยิงด้วยปัตเตอร์ฮะท่านี้แรงนะฮะพยายามหลบให้ได้แล้วกันครับอีกทีเดียวนะฮะทีเดียวอีกทีเดียวก็จะสามารถชนะเขาได้ครับต่อมาจะเป็นแนวทางการปราบบอสติกมาแรงๆด้วยเซโลนะครับจังหวะที่เขาลงมาอย่างเงี้ยครับก็ให้เราใช้ดาบไฟฟ้าฟันสูงเข้าไปนะครับก็จะทำดาเมจเขาได้ครับเพราะว่าเขาแพ้อาวุธไฟฟ้านั่นเองนะครับตอนนี้ให้เข้าไประยะไปคิดเลยครับวันตอนที่เขาปล่อย2ลูกปิดนะฮะให้เราหลบมาครับนี่ครับจังหวะที่เขาลงมาก็ดาบไฟฟ้าครับอันนี้ก็ดาบไฟฟ้านะครับเพราะว่ามันเป็นฟิกมาไวรัสนะครับเราสามารถใช้เอาไฟฟ้าเนี่ยโจมตีเขาได้นะครับตอนนี้หลบนะครับท่านี้มันแรงนะครับอย่าไปโดนอีกนะครับกระโดดหลบเลยครับอันนี้ก็กระโดดฟันรอไว้เลยครับทำลายซิกมาไวรัสไปด้วยนะครับอันนี้หลบนะครับหลบนะครับแค่เราอย่าเปลี่ยนสติก็พอครับอันนี้เขาขึ้นมาเราก็หลบครับเนี่ยครับจังหวะนี้ตอนที่เขาจังหวะที่เขาลงมาเนี่ยใช้จากสายฟ้าสวนนะครับเขาจะพุ่งมาก็นั่นแหละครับใช้จากสายฟ้าสวนไปแบบนี้ครับก็จะเอาชนะเขาได้นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของแนวทางการปราบบอสซิกมาในร่างที่2นะครับให้เราใช้เงานะครับก็ถ้ามีเงาครับก็เอาเงาฟันนะครับจะทำดาเมจเขาได้มากกว่านะครับพยายามอย่าเสียเลือดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราโดนโจมตีปุ๊บเงาเราจะหายนะครับก็เอาเงาฟันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับปึ๊บรอจังหวะนะฮะก็เริ่มยิงไฟฟ้าแล้วก็หลบไฟฟ้าครับฟันมาครับนี่เขาใช้ไฟฟ้านะครับก็หลบนะครับฟันครับฟันกระโดดฟันไปเลยครับตอนจังหวะนี้ใช้เงาได้นะครับถ้าเกิดมีจังหวะใช้เงาก็ใช้เงานะครับเพราะว่าเขาจะแพ้เงานะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้ถังอีนิดนึงนะครับเราจะต้องใช้เงาสู้เขาหาจุดอ่อนของซิกมาล่างนี้คือแผงเงานะครับอันนี้ใส่ฟ้าออกมาอย่างนี้ฟันให้พังไปเลยครับเนี่ยครับฟันให้มือเขาพังไปเลยครับแบบนี้มีจังหวะโจมตีก็โจมตีครับใส่ฟ้าก็หลบนะครับหลบแบบนี้นะครับหลบแล้วก็ฟันครับอย่างนี้ตอนเขายิงใส่ฟ้ามาก็หลบนะครับแบบนี้ยิงเงารอเลยครับนี่ครับก็จะสามารถเอาชนะร่าง2ได้ไม่ยากนะครับมานะครับก็จะเป็นในส่วนสูตรกอดดำของเอ็กซ์กับเซโลนะครับก็เริ่มจากเอ็กซ์นะครับก็ให้เราเลือกไปที่เอ็กซ์นะครับให้กดขึ้น2ครั้งครับแล้วก็กดลง9ครั้งครับ2 3 4 5 6 7 8 9พอมีเสียงตึ้งอย่างนี้นะครับเราก็จะถือว่าทำสูตรติดนะครับก็กดเลือกตัวไปเลยครับ
พอเราเข้าเกมมานะครับเราก็จะได้เอ็กในเกราะอัลติเมทเกราะดำเลยนะครับในทันทีถ้าเกิดเรากดติดนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวจะไปดูในส่วนของเซโร่ต่อครับต่อมาก็จะเป็นส่วนเกราะดำของเซโร่นะครับก็ให้เราเลือกไปที่เซโร่ก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้กดลง2ครั้งขึ้น9ครั้งครับแบบนี้นะครับ1 2ขึ้น3 4 5 6 7 8 9เนี่ยโอ้พอกดติดนะครับก็จะมีเสียงมานะครับก็เมื่อเราเข้าเกมมานะครับเราก็จะได้ชุดเกราะของเซโร่ดำเลยนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับชุดเกราะทั้ง2ชุดนะครับทั้งฟอร์คอลกับไกอาหัวใจทั้ง8ดวงนะครับวิธีการปราบบอสทุกตัวนะครับทั้ง X และก็ Zero นะครับถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ